ัสดีค่ะเราจะมาเกาข้อสงสัยของทุกคนให้หายคันไขข้อสงสัยผ่านซูมฉันพิธีกรคังยุนจีค่ะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นสบายขึ้นแล้วนะคะอากาศเย็นสบายทั้งเสื้อและทั้งใจเราก็เริ่มอบอุ่นขึ้นนะคะเรามาหยิบเฮโมฮิมมาแลกใจที่อบอุ่นกันดูไหมคะตื่นเต้นจังเลยค่ะว่าวันนี้ลีดเดอร์ท่านไหนจะมาตอบคำถามด้วยประสบการณ์จริงของธุรกิจอะโทมี่กับพวกเราในวันนี้ความภูมิใจในอะโทมี่ด้วยแพชชั่นอันเร่าร้อนเอาชนะทุกอุปสรรคและขวากน้ำคราวมาสเตอร์โนจองกูค่ะสวัสดีค่ะอะโทมี่คลาวมาสเตอร์โนจงกูครับยินดีที่ได้พบครับถ้าฝันอย่างชัดเจนฝันนั้นจะเป็นจริงแน่นอนไลฟ์ซีนาริโอในเวอร์ชั่นคนคลาวมาสเตอร์ปาร์คมียองค่ะสวัสดีค่ะคลาวมาสเตอร์ปาร์คมียองค่ะยินดีที่ได้พบค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มรายการไขข้อสงสัยผ่านซูมกันเลยค่ะคำถามแรกค่ะเวลาเราส่งต่อสินค้าให้กับลูกค้าที่รู้จักสินค้าอะโทมี่เป็นครั้งแรกมีอะไรที่ควรจะต้องระวังบ้างไหมคะข้อแรกคือการเจอกับสินค้าครั้งแรกเราจะต้องให้เขาลองใช้ด้วยตัวเองค่ะช่วงทำธุรกิจช่วงแรกฉันเคยส่งทางไปรษณีย์ไปให้เขาค่ะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะใช้แล้วสิวขึ้นซึ่งฉันไม่มีช่วงที่ไป follow up เขาเลยเลยเสียลูกค้าไปเวลาส่งต่อสินค้านั้นข้อควรระวังก็คือเราจะต้องเจอต่อหน้าอธิบายสินค้าและให้เขาได้ลองด้วยตัวเองสรุปคือการให้เขาได้ลองใช้ด้วยตัวเองและอีกข้อการย้ำอยู่ตลอดเวลาสินค้าอะโทมี่ดีที่สุดอะโทมี่เท่านั้นที่ดีการไปเน้นย้ำฝังหัวแบบนี้เกินไปแทนที่จะเอาแต่พูดว่าสินค้าอะโทมี่ดีที่สุดให้อธิบายในเชิงรูปธรรมด้วยข้อเท็จจริงในการโน้มน้าวว่าสินค้าของอะโทมี่คุณภาพดีจะดีกว่านะคะแล้วครับมาสเตอร์โนจองกูล่ะคะถ้าให้ผมเสริมนะครับให้อธิบายจุดเด่นและขายประสิทธิภาพครับนี่คือคำของท่านประธานครับแค่ทำตามก็ได้ละครับถ้าเราใช้และรักในสินค้าอะโทมี่แล้วเราก็จะเปลี่ยนครับเราก็จะเอาความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปให้คนอื่นเห็นแล้วส่งต่อสินค้าครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นพูดสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่วนเรื่องธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งพูดครับมีวิธีไหนที่จะสามารถอธิบายแนะนำสินค้าอย่างกระชับได้บ้างคะอยากจะอธิบายแค่จุดสำคัญนะคะแต่ว่าชอบพูดยาวอยู่เรื่อยเลยล่ะค่ะต้องทำยังไงคะถ้าเราอธิบายสินค้ายาวมากไปนะคะใจที่อยากซื้อจะสลายหายไปเลยล่ะค่ะดังนั้นให้พูดจุดเด่นของสินค้าแล้วพูดประสิทธิภาพจากที่เราใช้จริงให้เขาฟังฉันใช้ Evening Care for Set ผิวฉันนุ่มมากเป็นผ้าไหมเลยพูดแบบนี้นี่มาดูผมฉันสิฉันฉีดโทนิกผมฉันเลยดีขึ้นเนี่ยฉันคิดว่าถ้าเราพูดโดยเน้นประสบการณ์การใช้จริงของเราจะได้ผลมากกว่าเยอะเลยแล้วถ้าเรานึกถึงจุดเด่นของสินค้าไม่ออกจำไม่ได้แล้วเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเราคำอธิบายสินค้าโดยละเอียดมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเราก็ไปดูเรียนรู้ศึกษาแล้วลองพูดดูให้การอธิบายสินค้ากระชับและมีอิมแพคแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเลยล่ะค่ะคำถามนี้เจ้าของคำถามจะมาถามคำถามด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคำถามสวัสดีค่ะเซอร์มาสเตอร์อิมจีวอนตอนนี้ทำธุรกิจอะโทมี่อยู่ที่อีกซานค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอิมจีวอนไม่ทราบว่าวันนี้มีคำถามอะไรคะค่ะฉันเป็นนักธุรกิจผู้เริ่มต้นค่ะเพิ่งตั้งใจทำธุรกิจได้ไม่นานเองค่ะมีทัศนคติหรือจิตใจที่เป็นนักธุรกิจผู้เริ่มต้นควรมีหรือสิ่งที่ต้องทำไหมคะช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะทัศนคติที่นักธุรกิจผู้เริ่มต้นจะต้องมีก่อนอื่นก็ต้องใช้สินค้าก่อนค่ะแล้วฉันก็คิดว่าเราจะต้องมีเวลาในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าฉันเองช่วงแรกที่ฉันใช้สินค้าอะโทมี่และตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องทำธุรกิจฉันก็หาเวลาไปหลายๆศูนย์ในการศึกษาเรียนรู้ค่ะแต่ในธุรกิจอะโทมี่นั้นถ้าถือว่ามีวิสัยทัศน์แล้วลงพื้นที่จริงแล้วมีกรณีที่ท้อแท้และล้มเลิกไปเร็วเยอะมากๆดังนั้นฉันเลยอยากบอกว่าพวกเราเองก็ต้องหาเวลาในการศึกษาก่อนค่ะผมเองก็คิดเหมือนกันครับการมีความเชื่อมั่นในสินค้านั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยล่ะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในสินค้าแล้วมีเยอะเลยครับที่ล้มเลิกยอมแพ้กับธุรกิจไปถ้าเราเป็นคนรักในสินค้าเราก็จะมีความเชื่อมั่นดังนั้นนักธุรกิจผู้เริ่มต้นผมคิดว่าการมีความแน่วแน่เชื่อมั่นจากความเชื่อในสินค้าเป็นจุดสำคัญไม่ว่าจะด้านความตั้งใจหรือด้านความรู้ข้อมูลเราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมเหมือนที่ทั้งสองท่านย้ำเรื่องนี้นะคะคำตอบช่วยได้ไหมคะค่ะช่วยได้เยอะมากๆเลยแหละค่ะ
ฉันจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าและจะใช้ความเชื่อมั่นและแน่วแน่นี้ลุยต่อค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะคุณอิมจีวอนไฟติ้งสู้ๆนะคะฉันตั้งใจทำโคคอนแทคอยู่ค่ะอยากจะพูดอะไรที่โดนใจให้กับคนที่ไม่รู้จักกับอโทมี่มีคำพูดอะไรที่แนะนำบ้างคะเขาถามมาแบบนี้นะคะสำหรับผมไม่แนะนำให้นักธุรกิจผู้เริ่มต้นทำโคคอนแทคครับธุรกิจเราคือธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งซึ่งหลักพื้นฐานของธุรกิจนี้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ครับดังนั้นนักธุรกิจผู้เริ่มต้นนั้นควรสร้างสายงานด้วยการแนะนำครอบครัวตัวเองเพื่อนและเราคนรู้จักมาเป็นผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคผู้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจแบบนี้จะได้ประสิทธิภาพมากกว่าเยอะครับโดยเฉพาะกรณีที่ทำการโคคอนแทคถ้าตัวเราเริ่มมาอยู่ในตำแหน่งผู้สำเร็จสักหน่อยแล้วหรือคอนเนคชั่นของเราใกล้หมดแล้วค่อยทำโคคอนแทคก็ยังไม่สายไปนะครับแต่บางคนเป็นนักธุรกิจผู้เริ่มต้นก็มีนะคะคนที่ต้องการทำโคคอนแทคค่ะโคคอนแทคคือคนที่ไม่ได้มาจากคอนเนคชั่นของเราก็คือการแนะนำกับคนที่ไม่เฉพาะเจาะจงแทนที่จะคิดถึงคำพูดที่โดนใจให้คนอื่นแนะนำให้เอาสินค้าตัวอย่างพร้อมกับถามคำถามส่งต่อความประทับใจเกี่ยวกับสินค้าให้เขาจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าเยอะค่ะเราก็เอาวิตามินหรือไฟสไตล์เป็นซองสำหรับแจกไปให้เขาโอ้ช่วงนี้คุณเหนื่อยใช่ไหมคะทานวิตามินแล้วสู้ๆนะคะพูดแบบนี้แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าฉันคิดแบบนั้นค่ะฉันคิดว่าโคคอนแทคความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องกำหนดเวลาอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งการไปหาเขาอย่างสม่ำเสมอก็จะยิ่งได้ประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะไม่ทราบว่าเคยทำโคคอนแทคกันไหมคะทำตลอดช่วงนี้ก็ทำครับผมก็บอกเรื่องอโทมี่กับคนอื่นในชีวิตประจำวันเมื่อวานซืนก็เพิ่งขายเฮโมฮิมไป7กล่องครับเวลาไปสนามกอล์ฟก็แบ่งให้เขากินคนละซองเขาก็ว่าโอ้อันนี้อะไรเหมือนเคยเห็นได้ข่าวเลยก็ให้เขาสมัครสมาชิกแล้วก็ขายเฮโมฮิมครับตอนนี้ผมทำในชีวิตประจำวันครับช่วงนี้มีโฆษณาอโทมี่ในทีวีก็มีคนที่ทำโคคอนแทคได้ผลจากสื่อโฆษณานี้อยู่นะคะคำถามถัดไปค่ะฉันมีนิสัยเป็นคนเก็บตัวเดิมก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปสานสัมพันธ์กับคนจำนวนมากแต่อโทมี่เป็นงานที่จะต้องไปเจอคนเยอะๆจะต้องแก้นิสัยเก็บตัวนี้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยค่ะคนเก็บตัวแบบฉันทำธุรกิจจะยากไหมคะมีคนรอบตัวที่เป็นแบบนี้ที่เอาชนะได้ไหมพร้อมมาสเตอร์โนจังกูคะถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะคะธุรกิจอโทมี่คือการนำข้อดีของแต่ละคนมารวมกันเป็นธุรกิจที่สำเร็จจากทีมเวิร์คครับคนเก็บตัวคนชอบสังคมคนที่จิตใจอบอุ่นคนที่สติปัญญาเลิศมีนิสัยหลากหลายมากมายกรณีแบบนี้ถ้าเราไปขอคำแนะนำกับสปอนเซอร์ที่เป็นคนชอบเข้าสังคมก็จะช่วยได้เยอะผมคิดแบบนี้นะครับค่ะฉันก็เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าในบรรดาพาร์ทเนอร์ของฉันเองมีคนที่เงียบๆไม่ชอบเข้าสังคมอยู่เยอะค่ะแต่พวกเขาก็ทำธุรกิจได้ดีอย่างเงียบๆใจเย็นแทนที่จะมาแก้นิสัยไม่ชอบสังคมของเราแล้วแต่เรามาใช้จุดเด่นของตัวเองเอามาทำธุรกิจจะไม่ดีกว่าเหรอคะในบรรดาพาร์ทเนอร์ของฉันน่ะก็มีคนที่เหนื่อยกับนิสัยของตัวเองที่ไม่ชอบสังคมและเป็นคนเงียบๆอดทนมา9ปีอย่างยากลำบากจนเข้า Royal Leader Club ได้แล้วค่ะตอนนี้ดังนั้นแทนที่จะคิดมากหรือเหนื่อยกับเรื่องนี้สำคัญก็คือเราต้องคงความเป็นเราไว้และทำธุรกิจไปมองให้ยาวให้ไกลแล้วทำธุรกิจก็จะดีนะคะมีสมาชิกที่สมัครสมาชิกซื้อไปครั้ง2ครั้งแล้วเงียบไปเลยคุณลีดเดอร์ดูแลสมาชิกแบบนี้ยังไงคะในช่วงเริ่มทำธุรกิจที่สมาชิกไม่ได้เยอะอะไรเราจะต้องไปหาสมาชิกที่เงียบหายค่ะเราจะต้อง follow up ให้เขาใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องถ้าสั่งซื้อครั้ง2ครั้งแล้วไม่ได้ใช้สินค้าอยู่เราต้องไปเจอกับตัวแล้วถามว่าทำไมไม่ใช้สินค้าไม่พอใจส่วนไหนถามเลยว่าพอใจสินค้าไหมเราก็เติมเต็มความพึงพอใจนั้นแล้วแนะนำสินค้าใหม่และให้เขาลองใช้จริงฉันคิดว่าการหมั่นไปหาเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีนะคะแน่นอนว่าพอพาร์ทเนอร์มีจำนวนเยอะขึ้นแล้วคอยยุ่งไปกับการสปอนเซอร์จะไปปลุกสมาชิกที่เงียบไปทั้งหมดก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเราไป follow up พวกเขาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเวลาท้าทายจะขึ้นตำแหน่งกับพาร์ทเนอร์จะต้องพูดกับเขายังไงดีคะกลัวว่าพูดไปแล้วจะเหมือนการบอกให้สต็อกสินค้ากังวลมากค่ะค่ะการบอกว่าจะท้าทายขึ้นตำแหน่งไปกับพาร์ทเนอร์นั้นหมายความว่าคุณมีทีมอยู่ใช่ไหมคะ
ดังนั้นการบอกหรือพูดกับพาร์ทเนอร์ตรงๆคือดีที่สุดค่ะบอกว่าฉันอยากท้าทายขึ้นตำแหน่งมาทำด้วยกันนะการที่คุณบอกว่าลังเลว่าจะเหมือนดูให้ซื้อสต็อกนั้นการซื้อสต็อกคือการรูดบัตรซื้อไว้ใช่ไหมคะคุณจะขึ้นแบบนั้นไม่ได้คุณจะต้องอธิบายว่าพาร์ทเนอร์จะท้าทายขึ้นเซลล์มาสเตอร์ได้ยังไงโดยละเอียดอธิบายให้เขาฟังแล้วก็ออกไปลุยหน้างานกับเขาถ้าทำด้วยกันฉันคิดว่าทำได้นะคะแต่ถ้าพาร์ทเนอร์ปฏิเสธแล้วเราก็หาคนอื่นไม่ก็รอเขาหน่อยก็ดีนะคะถูกครับมันจะต้องเป็นการท้าทายขึ้นตำแหน่งที่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนักธุรกิจผู้เริ่มต้นสร้างผู้บริโภคจากการแนะนำสินค้าได้รับการแนะนำแล้วดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่สนใจธุรกิจและต้องการร่วมธุรกิจกับเราเวลาแบบนี้เราก็ต้องมีจุดยืนในฐานะลีดเดอร์นะครับมันจะกลายเป็นแรงจูงใจการขึ้นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ครับเวลาแบบนี้เราก็แนะนำข้อมูลในการท้าทายเซลล์มาสเตอร์ผ่านระบบก็จะดีมากเลยนะครับอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการขึ้นตำแหน่งจำเป็นยังไงแล้วถ้าเขาเข้าใจก็ค่อยขึ้นตำแหน่งพูดแบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าในสถานการณ์ที่เขายังไม่เข้าใจการขึ้นตำแหน่งแล้วมาใช้พาร์ทเนอร์เป็นเครื่องมือให้ตัวเองรีพีทตำแหน่งอันนี้เขาเรียกว่าซื้อสต็อกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เพื่อความสำเร็จของธุรกิจเราการขึ้นตำแหน่งครั้งแรกต้องให้เขาพอเข้าใจและรู้ตัวตอนนั้นเราค่อยบอกให้เขาลองท้าทายขึ้นตำแหน่งครับจะต้องมาให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเขาให้เพียงพอใช่ครับสำคัญที่สุดเลยล่ะครับฉันเป็นนักธุรกิจอาชีพเสริมทำอโทมี่ควบคู่กับงานประจำเพราะใช้เวลากับงานประจำเยอะเลย follow up ลูกค้ายากค่ะจะต้องทำธุรกิจเต็มเวลาเท่านั้นถึงจะถูกงั้นเหรอคะสำหรับฉันมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะทำธุรกิจเต็มเวลาหรือเป็นงานเสริมฉันคิดว่าทัศนคติของเราที่มีต่อธุรกิจนี้สำคัญกว่าค่ะต่อให้เป็นอาชีพเสริมเราสามารถหาเวลามาเข้าร่วมระบบได้ไม่ต้องทำเต็มเวลาถ้าเราทำธุรกิจนี้ด้วยแพชชั่นและทัศนคติที่ถูกต้องก็ได้แล้วค่ะแล้วคราวมาสเตอร์โนจังกูล่ะคะครับเพราะเวลาไม่พอเลยทำธุรกิจยากใช่ไหมครับเราก็ขอการซัพพอร์ตจากสปอนเซอร์ที่ทำธุรกิจเต็มเวลาครับรบกวนเขาให้ช่วยแบ่งงานในการ follow up ให้หน่อยแล้วสปอนเซอร์คุณก็จะช่วยคุณอยู่แล้วล่ะครับแต่เวลาขอให้สปอนเซอร์ช่วยงานนั้นสำคัญมากๆว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนจำไว้ให้ดีนะครับนักธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือก็คือนักธุรกิจที่ 100% กับการเข้าระบบอะโทมี่ผมว่าความประพฤติและทัศนคตินี้สำคัญนะครับและสปอนเซอร์ก็จะหาเวลาจำนวนมากให้กับเราแล้วดูแลองค์กรและ follow up ให้เราครับถ้าทำแบบนี้องค์กรเราก็จะเติบโตครับถ้าองค์กรเติบโตแล้วเราก็สามารถมาทำงานเต็มตัวได้ครับพาร์ทเนอร์ผมคนหนึ่งก็เหมือนกันตอนแรกทำเป็นอาชีพเสริมตอนท้าทายขึ้นชารอนโรสและสตาร์ก็เข้ามาปรึกษาผมครับว่าตอนนี้ผมจะต้องทำเป็นอาชีพเต็มตัวแล้วล่ะครับตอนนี้ก็กลายเป็น Star Master และเข้า Royal Leader Club แล้วครับแม้จะเป็นอาชีพเสริมถ้าตั้งใจเหมือนทำธุรกิจเต็มตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ครับไขข้อสงสัยผ่านซูมเราก็ได้มีช่วงเวลาตอบคำถามสิ่งที่ทุกคนสงสัยอยู่ให้แล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฉันคิดว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะเราจะเลือกอันไหนไปเป็นประสบการณ์ของเรานั้นทุกคนก็ตัดสินใจด้วยตัวเองดูนะคะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะค่ะขอบคุณค่ะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีครับได้เป็นไกด์นำทางธุรกิจของคุณได้แม้จะเล็กน้อยก็ตามรู้สึกยินดีและอิ่มเอมใจมากครับขอให้ทุกคนได้มีชีวิตอย่างผู้สำเร็จกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณลีดเดอร์ทั้งสองท่านที่มาเปล่งประกายในที่แห่งนี้ด้วยคำตอบที่เต็มไปด้วยประโยชน์นะคะครั้งหน้าเราจะกลับมาพร้อมคำถามที่มีสาระมากมายเช่นเคยขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ